สวัสดีครับนี่จะพามาชมสมุนไพรนะครับของไทยเราพื้นบ้านเราครับส่วนมากจะมีทางเหนือนะครับทางเหนือเพราะว่าพวกนี้จะสังเกตเห็นชอบอากาศเย็นชื้นนะครับชอบน้ำนะครับก็เป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าผักเขาตองนะครับหรือผักกั้นตองนะครับซึ่งแต่ละถิ่นก็จะเรียกก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นไม้พุ่มอย่างนี้นะครับขนาดเล็กนะครับก็คล้ายๆกับพวกสะระเหน่พวกอะไรเงี้ยผักแพรวผักไผ่อย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับชอบน้ํานะครับสำหรับใบก็เหมือนมันเป็นรูปหัวใจเลยนะครับรูปหัวใจคนทางเหนือก็จะนิยมนํามากินแหนมกับพวกลาบนะครับส่วนนี้เป็นลาบนะครับลาบหมูนะครับอร่อยมากเข้ากันนะครับผักชนิดนี้ก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสเผ็ดๆหน่อยนะครับกลิ่นก็จะออกคาวๆเหมือนชื่อเขานั่นแหละครับแต่มากด้วยประโยชน์สารพัดนะครับโดยเฉพาะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งบริษัทที่ขายสมุนไพรหลายๆที่นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็นํามาสกัดนําน้ํามาหมักมาเลยนะครับก็ขายก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับแพงก็รักษาพวกมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะครับก็แก้ภูมิแพ้แก้อะไรสารพัดแล้วก็ปรับธาตุปรับอะไรดีหมดเลยครับสารพัดประโยชน์นะครับแต่บางท่านอาจจะกินไม่ได้นะครับเพราะมันกลิ่นมันจะออกคาวๆแล้วก็ออกจะซ่าๆเผ็ดๆหน่อยนิดๆนะครับบางคนไม่ชอบเลยนะครับแต่ส่วนมากคนเหนือก็จะกินกันนะครับกินกับลาบกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับกินกับลาบดิบเนี่ยครับลาบหมูครับก็พอมารู้ทีหลังว่าโอ้โหมันมีประโยชน์มากด้วยสรรพคุณเยอะแยะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะครับก็เอาเขาจะชอบน้ํานะครับก็ใส่ปุ๋ยทั่วไปนะครับปุ๋ยคอกนะครับมูลไก่มูลงัวมูลควายได้หมดนะครับชอบปุ๋ยนะครับรดน้ําบ่อยๆนะครับปลูกแต่เดี๋ยวก๊อกน้ําหรือว่าริมน้ําขอบสระอะไรเงี้ยครับที่น้ําถึงนะครับก็จะงามมากนะครับมาเพื่อนได้รับชมครับวันนี้ก็จะแหวกแนวหน่อยนึงอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับ ครับดีมีประโยชน์กับร่างกายนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ